นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 17:19 น.นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบหารือ6บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่ระดับโลกหนุนร่วมมือการท่องเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่6ตุลาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของโลกได้แก่ Grab ผู้นำซุปเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ IHG และ Marriott เครือโรงแรมชั้นนำ Agoda Expedia Trip.com เว็บไซต์จองที่พักและการเดินทางและการบินไทยนายจิรายุกล่าวต่อว่าเชื่อว่าการพบปะหารือกันครั้งนี้จะเป็นบันไดก้าวแรกเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนอีกจำนวนมากและยังเป็นโอกาสสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการท่องเที่ยวของไทยซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนักธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนจะเห็นผลในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนายจิรายุกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีขอให้ทุกกระทรวงเศรษฐกิจเร่งกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจในทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักนำไปสู่การพัฒนาวิถีชีวิตสร้างงานเพิ่มรายได้ให้ประชาชนไทยรู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันอดีตไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่6ตุลาคม2567 11:49 น.เปิดประวัติทำความรู้จักอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนักสนทนาทำสายดุดันไม่เกรงใจใครอดีตไม่ธรรมดาก่อนจะหยุดเคยสุดมาก่อนชื่อของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศในวงกว้างหลังได้รับเชิญไปออกรายการโหนกระแสพูดถึงประเด็นร้อนอย่างเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังซึ่งคุณปอยมาเล่าใน The Ghost Radio จนสะเทือนวงการมูในไทยรายการจึงเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมาพูดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องขโมยดวงซึ่งใครติดตามอาจารย์เบียร์ก็จะทราบดีว่าเขามีสไตล์การตอบที่ค่อนข้างรุนแรงดุดันอาจารย์เบียร์คนตื่นทำดึงสติมีแต่คนโง่ที่เชื่อเรื่องโมยดวงลั่นฉลาดกับเขาสักทีประวัติอาจารย์เบียร์คนตื่นทำจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์เอกการสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำงานเป็นพนักงานบริษัทก่อนจะเริ่มลงทุนเปิดร้านซักรีดแต่ไปไม่รอดต้องปิดตัวลงต่อมาทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดจุดพีคของสายอาชีพเงินเดือนสูงถึงหลักแสนก่อนจะตื่นทำก็เคยหลงงมงายประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเงินที่หามาได้ไม่พอรายจ่ายอาจารย์เบียร์เริ่มเผชิญความทุกข์จึงหันไปพึ่งพาสายมูเพราะเชื่อว่าเป็นหนทางช่วยให้พ้นทุกข์ก่อนผันตัวมาเป็นหมอดูอยู่นานร่วม7ปีพร้อมศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าควบคู่ไปด้วยและเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่สอดคล้องกับที่เราใช้ชีวิตมาจึงเลิกอาชีพหมอดูก่อนเริ่มจะนำสิ่งที่เคยปฏิบัติหรือทำผิดพลาดมาสอนให้คนอื่นๆหลังจากเลิกเป็นหมอดูอาจารย์เบียร์ก็คิดบวชยาวแบบไม่มีกำหนดแต่ก็ฉุกคิดได้ว่าถ้าบวชตอนนี้ก็จะเป็นการทิ้งภาระหลายอย่างไว้ให้แม่ทั้งหนี้สินค่าใช้จ่าย
ดังนั้นจึงขอตัดสินใจเคลียร์ปัญหาทางโลกให้เสร็จก่อนพร้อมกับทำช่องคนตื่นทำจนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นวิพากษ์วิจารณ์ความรุนแรงอย่างไรก็ตามมีคนชอบก็ย่อมมีคนไม่ชอบชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยตั้งคำถามว่าการพูดให้คนตื่นรู้จำเป็นจะต้องใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายเลยหรือบ้างก็บอกว่าไม่ได้บวชเป็นพระแต่ลักษณะมีลูกศิษย์นั่งแท่นสูงกว่าคนอื่นจะเข้าข่ายการเป็นลัทธิเหมือนกรณีอื่นๆหรือไม่ส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากการเมืองวันที่6ตุลาคม2567 16นาฬิกา43นาทีส.ส.เพื่อไทยเมินฝ่ายค้านซักฟอกพลเอกพิสารคดีตากใบลั่นอย่าเป็นฝ่ายแค้นเชื่อป่วยจริงไม่ได้ยื้อรอหมดอายุความเย้ยม็อบไล่รัฐบาลจุดติดยากวันที่6ตุลาคม2567นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคประชาชนปชน.เตรียมนำกรณีที่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.ไม่ยอมเข้าสู่กระบวนการฟังการพิจารณาคดีสลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิของฝ่ายค้านจะดำเนินการได้ตามกรอบกฎหมายทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีรัฐบาลหรือพรรคพท.ไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้แต่การดำเนินการขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่าเป็นฝ่ายแค้นนายแพทย์เชิดชัยกล่าวต่อว่าทั้งนี้กรณีพลเอกพิสารแม้คดีจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้แต่ถ้าป่วยจริงก็ต้องไปรักษาตัวซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจและดูแล้วท่านน่าจะป่วยจริงไม่ใช่การยื้อเวลารอให้คดีหมดอายุความแต่ส่วนตัวตนไม่ทราบว่าพลเอกพิสารจะกลับมารายงานตัวต่อศาลก่อนคดีหมดอายุความหรือไม่เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเอกพิสารยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายเราไม่สามารถไปช่วยเหลืออะไรได้เมื่อถามถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.จุดกระแสการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนายแพทย์เชิดชัยกล่าวว่าไม่วิตกเพราะเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยที่ย่อมมีความเห็นแตกต่างแต่รัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียงแค่เดือนเดียวก็ต้องถามประชาชนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมาชุมนุมขับไล่เพราะขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอยู่ถ้ามาขับไล่ต้องถามว่าประชาชนจะยอมรับหรือไม่ความคิดนายสนธิและนายจตุพรสุดโต่งเกินไปดูแล้วคงจุดติดยากและเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมรับหากจะมาชุมนุมไล่รัฐบาลในเวลานี้นายแพทย์เชิดชัยกล่าว